สวัสดีครับคุณผู้ชมคนอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรเวลอีกเช่นเคยวันนี้อยากจะมาพูดถึงรถมิดไซส์4สูบจากทางค่ายปีกนกซึ่งถือว่าเป็นรถมิดไซส์ที่ขายดีที่สุดในกลุ่มตลาดแล้วนั่นก็คือตัว CBR650R แล้วก็ CB650R หลังจากที่ตัว 650R ครับได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2018และได้มีการปรับโฉมเล็กครับช่วงปี2021ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงตั้งคำถามว่ามันจะมีการปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่เปลี่ยนใบหน้าค่าตาหรือเปล่าเพราะหน้าตาแบบนี้ก็ลากมาถึง5ปีแล้วทีเดียวไม่เพียงเช่นนั้นครับด้วยความที่มาตรฐานไอเสียในอนาคตเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้รถที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเลี้ยงในคลาสกลางดูจะไปต่อได้ยากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ถูกใจคนไทยครับเพราะคนไทยเนี่ยเราชอบเครื่องยนต์ที่เสียงหวานๆแล้วก็จำนวนสูบเยอะๆอย่างที่บอกเลยครับว่าแม้ว่า 650R ถือว่าเป็นรถขายดีสร้างยอดขายได้เป็นเบอร์ต้นของกลุ่มบิ๊กไบค์แต่การที่มาตรฐานไอเสียยุคใหม่ในตลาดโลกมันเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทำให้ทางค่าย Honda เองครับก็ได้คลอดเครื่องยนต์บล็อกใหม่ในรหัส750ที่เป็น2สูบเรียงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็วางลงในโมเดล2รุ่นด้วยกันก็คือร่าง Adventure อย่าง Trans-Alp แล้วก็ตัว Hornet ที่เป็นร่าง Naked ต้องบอกว่าแม้เครื่องยนต์2สูบเรียงอาจจะไม่ได้ซุ้มเสียงที่หวานและมีแรงปลายที่มากนักนะครับแต่มันก็มีข้อเด่นมากมายทั้งในเรื่องของน้ำหนักที่เบากว่าและก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับรถหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถในกลุ่ม Adventure ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยเพราะว่าเครื่องยนต์4สูบดูจะไม่ตอบโจทย์เลยเนื่องจากมีน้ำหนักที่มากแถมทอร์กแรงบิดช่วงต้นก็น้อยด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งให้ค่ายปีกนกเลือกที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีจำนวนสูบน้อยเพราะมันมีข้อดีหลายด้านและสามารถทำให้ผ่านมาตรฐานไอเสียในยุคใหม่ได้ง่ายกว่าแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะพัฒนาให้ตัว 650R สามารถยืนตลาดต่อไปได้ในอนาคตเพราะเราก็เห็นแล้วครับว่ารถซูเปอร์สปอร์ต600ทั้งในส่วนของ ZX6R แล้วก็ CBR600RR ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงจนผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ Euro 6ที่เตรียมจะนำมาบังคับใช้ได้ในอนาคตช่วยยืดอายุให้กับ Sport Replica Card 600ไปได้อีกทั้ง2โมเดลดังนั้นเลยสื่อดังจากญี่ปุ่นยังแมชชีนครับก็เลยเปิดเผยภาพนี้ให้เราได้เห็นกันก็คือภาพเรนเดอร์ที่คาดว่าจะเป็นใบหน้าใหม่ของตัว CBR650R ตัว All New อย่างไรก็ดีตรงนี้เราก็ต้องย้ำเอาไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงไอเดียจินตนาการแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเท่านั้นยังไม่ใช่ Official แต่อย่างใดและอย่างที่ผมได้บอกไปเลยถ้ามันจะมีการปรับปรุงรถในคาร์ด 650R ก็ควรที่จะปรับปรุงใหม่นอกเหนือจากเครื่องยนต์แล้วก็ตัวเฟรมให้มันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวกว่านี้อีกสักหน่อยเพราะว่าตัว 650R หลายคนก็ติครับว่ามันดูหนาดูใหญ่ไปเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวนี้ที่เรามานำเสนอก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยคุณมองว่า CBR650R จะได้ไปต่อหรือไม่หรือว่าจะถูกแทนที่ด้วย CBR750R ที่เป็นเครื่องยนต์2สูบสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากติดตามที่ Channel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorival ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ